สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมีเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะคะผัดเผ็ดปลาดุกมาฝากค่ะวันนี้นะมีปลาดุกที่หั่นแล้วสับแล้วเนาะชิ้นล้างทำความสะอาดนะคะ1ตัวแล้วก็คือเราไม่เอาไซส์ใหญ่เนาะไซส์พอดีเครื่องผัดเผ็ดนะคะก็มีกระชายซอยพริกแดงซอยเนาะใบมะกรูดฉีกแล้วก็กะเพราเด็ดหลังบ้านกะเพราแดงเนาะแล้วก็อะไรนะพริกไทยอ่อนแล้วเราก็จะใช้มะเขือด้วยค่ะมะเขือเปาะนี่ก็เก็บจากต้นเองนะคะเก็บจากต้นเองเนาะที่เราให้ดูในคลิปที่เราไปเก็บมาเนาะเราจะใช้แค่4ลูกพอแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นเนาะเรามีในตู้เย็นก็เก็บกินได้เนาะผัดเผ็ดได้เครื่องแกงก็พริกแกงหยาบเนาะพริกแกงหยาบเครื่องปรุงนะก็มีผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำซอสปรุงรสนะคะน้ำเปล่าเนาะเราเริ่มทำกันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆเนาะใส่น้ำมันไปเลยโอเคแล้วเราก็จะใช้พริกแกงผัดเลยนะคะอันนี้ใส่เลยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะใส่หมดเลยเราแช่ตู้เย็นไว้เนาะที่เราซื้อมาทำผัดเผ็ดกบวันนั้นเนาะแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะใช้ได้โอเค2ครั้งใช้ได้2ชามได้จะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะเครื่องแกงให้เราหอมๆก่อนเลยแป๊บเดียวสุดเลยค่ะค่ะพอเครื่องเราหอมเนาะเราก็นำปลาดุกเราที่หั่นเนาะลงได้เลยนะคะก็เต็มได้เลยถึงเครื่องแกงเลยค่ะให้เครื่องไปซึมเข้าเนื้อนะแล้วเราก็เติมน้ำได้นะคะเพราะว่าถ้าเราอยากกินน้ำนะขุกขิดเติมน้ำไปหน่อยพอดีชามตัวหนึ่งแล้วก็พอดีเนาะเราก็เริ่มปรุงเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายซอสปรุงรสใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวผงปรุงรสจะมีฉุนมากนะคะเครื่องฉุนหอมเครื่องใส่หอมปรุงรสนะคะโอเคแล้วก็คนได้เลยปลาเราเริ่มสุกก่อนเนาะค่อยใส่มะเขือถ้าเราชอบกินกับแกงก็ให้หัวปลาปลาสดกับมาชิมกันนะคะหอมสั่นนิดนึงแล้วก็น้ำปลา
สั่งชิมูกแล้วก็ถุนหอมมากเลยเครื่องเห็นมากเครื่องเทศไทยอ่ะไล่ไข้หวัดดีอ่ะอากาศเย็นๆวันนี้ฝนตกปักปอกอีกหนาวเช้าสายร้อนที่ฝนตกเย็นใส่น้ำปลาเลยค่ะแล้วเราก็ปลาเราสุกแล้วเนาะคือเอ้ยโทษอ่ะสุกจริงๆสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือจากเราตกแต่งแล้วที่เราเตรียมไว้แล้วคุกเลยกินมะเขือกับกรอบถ้าน้ำแห้งเราก็ใส่น้ำได้อีกนะพริกแกงใช้ได้เลยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วคุกข้าวเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรกินข้าวมันจะได้เข้าไปในเนื้อแซ่บมากเลยพริกแกงใช้ได้เลยเฮ้ยสุกแล้วปังเลยกระดูกเขาจะสุกนิ่มๆเทตัดขาดตัดขาดแล้วก็ใส่กระชายนะคะชายซอยพริกแดงพริกไทยเนาะก่อนกระเพราเราใส่ทีหลังเนาะเครื่องให้สุกนิดนึงคุกคิดมากก็เติมน้ำอีกนิดนึงไข่หวัดเลยดีจังเครื่องไทยเทศเราเนื้อหอมเนาะหอมกระเทียมไรดีจังพริกเครื่องเทศนี่ค่ะทานมากชิมอีกทีเนาะก็เราเติมน้ำไปจะได้เอาน้ำคลุกข้าวกินโอเคค่ะแล้วเมนูนี้เราต่อไปก็คือโรยใบกะเพราเป็นอันเสร็จค่ะเมนูนี้แบบเดียวใส่ทั้งหมดกะเพราต้นเราเองเปิดเตียงเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดกระดูกเราค่ะนี่สำหรับเมนูนี้นะคะวันนี้น่ากินมากดูมะเขือเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะแบบง่ายๆค่ะที่บ้านเราเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมสูตรนี้นะคะกับเมนูผัดเผ็ดกระดูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจจะมีเสียงขังยิ้มมุกนิดนึงจามนิดนึงเนาะเพราะมันเครื่องเทศเครื่องไทยเนาะไทยไล่หวัดดีจังเลยค่ะก็ขอไปอร่อยกับมื้อนี้กันนะคะผัดเผ็ดปลาดุกเราแซ่บๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ
พาให้ดูตัวเล็กหน่อยเพชรเพชรเขียวเพชรเขียวเพชรสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอย่ายกข้านอนเยอะเรียบร้อยอย่าไปกวนพี่ท่านพี่ท่านก็ดูหนังจนหลับเรียบร้อยดีโรงเรียนจีนโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ